สวัสดีครับวันนี้พบกับเกมบุรีกันครังนะครับกับผมมิสเตอร์เค่อ่าก่อนอื่นจะมาเข้าเรื่องผมขอบคุณทุกคน,นครับที่ถามคําถามกันเข้ามาแล้วผมก็ตอบคําถามทุกคําถามนะครับใครที่ผมตอบแล้วแต่มันอาจจะไม่แจ้งเตือนก็ลองเข้ามาดูคําถามที่อ่าน้องๆถามมาได้นะครับว่าผมตอบไปหรือยังซึ่งผมว่าผมตอบไปหมดทุกคนเลยนะแล้วก็ส่วนคําถามไหนที่มันแบบ ันต้องดูรูปภาพอะผมให้ส่งมาทาง Facebook ทางข้อความนะครับเพราะบางทีผมอธิบายในทางหน้า YouTube มันไม่ถูกเพราะผมไม่รู้ว่าที่น้องบอกว่ามันขึ้นอย่างนี้มันคืออะไรขึ้นอย่างนี้เพราะงั้นส่งรูปมาแคปรูปครับมาทางข้อความ Facebook ผมได้เพราะผมทิ้งลิงก์โหลดเอ้ลิงก์ Facebook ผมไว,ว้แล้วแล้วก็อ่าพวกคำถามเกี่ยวกับพวกเกมบลีดหรือเกมวันวันฮีทน่นะผมจะทยอยําให้นะครับซึ่งวันนี้มา กับเกมบลีกันก่อนคำถามคือโฮเคียวคุหาจากไหนซึ่งผมว่าหลายๆคนอาจจะงงนะโฮเคีค ok ุหาจากไหนกันโอเคเราไปเริ่มกันเลยโฮเคียวคุคืออะไรกันก่อนสำหรับคนที่อาจจะงงโฮเคียคุก็คืออ่านะครับให้ดูก่อนอุปกรณ์สำหรับขึ้น6ดาวกับขึ้นเลเวล200ครับมันจะแบ่งออกเป็น2อันนะคือโฮเคคุธรรมดากับโฮเคีคุที่เป็นโฮเคีคุสีฟ้าอ่นะาเดี๋ยวเข้าไปดูให้ดูครับนี่ครับสอันนี้เลย อันแรกนเนี่ยเน,นี่ยอันเนี้ยคือโฮเคคุสําหรับขึ้น6ดาวนะครับใช้ในการขึ้น6ดาวครั้งหนึ่งประมาณ3เม็ดนะครับแล้วก็อันนี้คือโฮเคคุขึ้นเลเวลสองร้อก็ใช้ประมาณสเม็ดเช่นกันในการขึ้นเลเวลสองร้อยหาจากไหนโอเคหาจากไหนน,นะครับหาจากอย่างแรกครับอีเวนต์ครับอีเวน อีเวนต์ไหนอีเวนต์หาเพชรหรือคริสตัลที่สําหรับอัพตัวละครน,นั่นเองอ่านี่ครับพวกนี้เลยอ่าอย่างแรกเลยคืออีเวนต์หาคริสตัลตอน5ดาวอีเวนต์นี้สามารถดอกโคเคคุที่เป็นขึ้น6ดาวได้นะครับซึ่งมันถ้ามันไม่คูณเปอร์เซนต์ดอกอะ่ะมันจะดอกค่อนข้างจะยากหน่อยตอนนี้มันก็ไม่คูณน,นะแต่มันคูณการดอกของคริสตัลคูณสอง แล้วก็ส่วนดันที่เป็นคริสตัลสำหรับ Level, เลเวลอา่าตอนหกดาวเออสำหรับคริสตัลตอนหกดาวอันนี้ก็ดรอปโฮเคียวคุขึ้นเลเวลสองร้อยเอ้ยขึ้นเลเวลเอ้ขึ้นหกดาวนะครับโอ้ยพูดผิดถูกถแล้วคือสรุปง่ายๆนะครับคิดดันคริสตัลสำหรับห้าดาวกับดันคริสตัลสำหรับหกดาวจะดรอปแค่โฮเคียวคุสำหรับขึ้นหกดาวนะครับส่วนโฮเคียวคุสีฟ้าหรือโฮเคียวคุขึ้นเลเวลสองร้อย ดรอปได้จากด่านนี้เท่านั้นนะครับดันเพชรสาหรับเลเวลสองร้อยซึ่งจะดรอปเฉพาะด่านนี้เท่านั้นซึ่งดรอปยากมากๆผมเฉลี่ยนะลงห้ารอบอะดรอปหมายถึงว่าลงแบบคูณลงแบบคูณห้าห้ารอบก็ทั้งหมดยี่ห้ารอบลงยี่ห้ารอบจะดรอปแค่เม็ดเดียวเองนะครับเฉลีย่ยซึ่งหายากมากมากแถมมันจะไม่คูณอัตราการดรอปเลยนะครับสำหรับคู่เกีคู่สีฟ้า ซึ่งโอเคคูขึ้น6ดาวอ่ะผมว่ามันอา,อาจจะหาง่ายหน่อยก็รอมันคูนหรือลงตอนนี้ก็อาจจะได้ซึ่งมันหาง่ายส่วนโอเคคูสีฟ้าเนี่ยหาอาจจะยากแล้วก็มีอีกวิธีนึงคือคเวเครับคเวเประจําสัปดาห์ซึ่งอ่ะอย่างแรกคือควเประจําวันค่งไอพวกคสเวทประจําวันเนี่ยผมแนะนําให้ทําทุกวันเลยนะอาจจะผมอธิบให้ฟังเลยก็ได้อันแรกครับให้ขวาให้ผ่านควส ให้ผ่านด่านด่านต่างๆเนี่ยห้าด่านครับก็ผ่านแล้วอันที่สองครับฆ่าศัตรูร้อยตัวอันที่สามครับฆ่าศัตรูสามร้อยตัวครับอันที่สี่นี่คือผ่านเคเวสทั้งหมดนะครับของของด่านประจําวันถึงผ่านอันนี้ครับลงโหมดโคโออฟครับสามรอบอันนี้ก็ผ่านอ่าด่านไม่ใช่ผ่านโหมด PVP ครับลงไปสู้ PvP 3สามรอบอันนี้ก็ลงไปสู้ PVP ห้ารอบประมาณนี้ครับเคเวสประจําวัน ส่วนเคเวสประจำสัปดาห์ครับก็มีผ่าน PPP 50รอบลงโคออบกับเพื่อน30รอบผ่านเคเวสประจำวัน30มสเควสแล้วก็อันนี้คือผ่านอีเวนต์ผ่านเคเวสทั้งหมดครับถึงได้มานี่ครับเคเวสประจำสัปดาห์จะแจกโคเคคุขึ้น6ดาว1เม็ดแล้วก็แจกโคเคคุขึ้นเลเวลสองเม็ดซึ่งตอนผมเริ่มเกมใหม่ๆผมทำอย่างนี้นะการหาโคเคคุ เล่นเล่นเวสประจําสัปดาห์ซึ่งอาทิตย์หนึ่งก็ดะแค่เม็ดเดียวเม็ดเดียวเงียเง้ยผมสะสมไป3อาทิตย์ผมถึงได้ขึ้นเลเวลสองร้อยแต่สมัยนี้มันอาจจะง่ายขึ้นเพราะมันอาจจะคูณการดอปโอเคคุขึ้นมากขึ้นนะครับพอสมัยก่อนมันดอกยากมากๆแต่สมัยนี้มันง่ายขึ้นนะแต่ก็ยังยากอยู่แหละโอเคแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งอ่าตู้ก่อนครับเข้าไปที่ตรงตู้กาชาแล้วเข้าไปที่คำนักคาร์วชอปครับคือตู้ก่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดอกง่ายมากๆแต่ส่วน พอยที่จะเอามาคือได้แบบเรื่องก่อนอา่านี่ครับกอนตู้ของก่อนพอยที่จะได้รับมาคือพอยที่เราเอาเพื่อนหรือคนไม่รู้จักลงไปเล่นด่านนั้นๆหรือเล่นด่านไหนก็ได้ผ่านด่านเราก็จะได้รับพอยมาซึ่งถ้าเราเอาคนไม่รู้จักลงไปมันจะได้แค่สิบเอาเพื่อนลงไปจะได้ยี่สิบเพราะฉะนั้น ไปเพิ่มเพื่อนกันเยอะๆนะครับแล้วเพื่อนไปลงด่านทุกวันทุกวันลงด่านไปเรื่อยมันไดะทีละยี่สิบยี่สิบแล้วถ้าเพื่อนคนนั้นออนไลน์และเอาและเอาเราลงไปเราก็จะได้ได้รับพอยต์หนึ่งร้อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นหาเพื่อนที่เล่นบ่อยๆนะครับมันจะได้เขาจะได้เอาเราลงไปช่วยเราจะได้เอาเขาลงไปช่วยมันจะได้รับพอยต์ก่อนเยอะๆเลยครับซึ่งพอยต์ก่อนเอามาเปิดนี่ครับเปิดให้ดูมันจะได้รับ คิสตันต่างๆทุกสีทุกชนิดและก็มีโอกาสได้คูเคคุสองชนิดคือคูเคคุธรรมดากับคูเคคุสีฟ้านะครับดูนะอันนี้ได้เปล่านี่ไงครับเห็นไหมผมเปิดทีเดียวเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวผู้มาเปิดมันมันตริรอบเดียวเนี่ยได้ละคูเคคุสีฟ้าขึ้นเลเวลสองร้อยเดี๋ยวผมมองเปิดอีกรอบให้ดูนะอันนี้คือวิธีการหาคูเคคุที่ง่ายที่สุดแล้วในเกมนี้คือเปิดตู้ก่อนนี่แหละครับเปิดแบบมันติสิบรอบนะ อันนี้ไม่ได้ก็มันต้องซูมหน่อยแต่มันจะง่ายกว่าการไปดอกจากาดันนะครับเพราะโคเกคุสีฟ้าเดี๋ยดอกจากดันโอโ้โหนี่ไงอันนี้ดดอันนี้ได้โคเกยคุสําหรับขึ้นหกดาวครับโคเกคุขึ้นเลเวลสองเ,เนี่ยเป็นอะไรที่หาย,ยากามากๆเลยนะครับผู้เล่นยังแรกๆก,ก็อาจจะยากกันหน่อยนึ่งเล่นแรกๆผมผมบอกนะการขึ้นเลเวลสองร้อยหนึ่งตัวเนี่ยมันสาคัญมากๆเลยนะเลือกตัวละครดีๆขึ้น เลเวล200ให้ได้สักตัวหนึ่งก่อนก็ได้ผมเริ่มแรกอ่ะผมมีตัว200แค่ตัวเดียวเองนะผมเลือกดีๆเลยเอาตัวที่คิดว่าตัวเองชอบตัวเองคิดว่ามันเก่งอ่ะเอาขึ้นไปเลเวล200ไปไปก่อนเลยตัวหนึ่งส่วนตัวอื่นๆน่ะอันนี้อันนี้ได้เพื่หกดาวส่วนตัวอื่นๆน่ะเอาแค่เลเวล150ก่อนก็ได้ครับซึ่งมันก็ไม่ได้สาระสาคัญหรอกว่าจะต้อง200ทุกตัวพอเราเพิ่งเริ่มเล่นเราไม่ต้องไปแข่งขันแบบโหมดพี่ๆเขาเรามีแค่ตัว ยืนเลยตัวหนึ่งเลเวลสองแค่นั้นพอตัวเดียวก็พอเริ่มเริ่มแรกแกหรือไปซื้อแพ็กเกจเริ่มต้นกันเลยครับที่ผมเคยสอยสอยมาในคลิปก่อนหน้านี้ที่เป็นแพ็กเกจเริ่มต้นราคาร4 0ยสีบาทซื้อแพ็กเกจนั้นแพ็กเกจเดียวได้ตัวเลเวลสองร้อยเลย1ตัวเอามาเอามาเป็นเอ่อตัวยืนของของ,ของเราก่อนก็ได้โอเคก็ประมาณนี้แหละการดรอปโคเค,คียวคุเออแล้วก็เออผมจะบอกดนันก่อนที่ดนันสหรับเก็บเลเวลอะ่ะ มันอัปเดตให้มีตดัดให้มีตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับซึ่งดีมากเลยเนี่ยอันเนี้ยซึ่งปกติมันจะมีตามเวลานะแต่มันอัปเดตใหม่ให้มีตลอดที่ยี่สิบสี่ชั่วโมงถือว่าดียมากเลยก็ประมาณนี้แหละการสอนการหาคูเคคูก็น่าจะเข้าใจกันนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้โอเคลิงโหลดเกี็บอยู่ใต้คลิปนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสวัสดีครับ